นี้เป็นปีมหามงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ7รอบ84พรรษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจพักรักพื้นที่สีเขียวขึ้นและในวันนี้นะคะถือเป็นวันที่จังหวัดพะเยานั้นได้รับศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์กับภาคเหนือตอนบนเกือบทั้งหมดเลยนะคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านขวัญชัยวงศ์ฮิติกรให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอุทยานเรียนรู้จังหวัดพะเยาขึ้นวันนี้เป็นการเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานะฮะได้เป็นต้นแบบในการดำเนินการเพื่อจะแสดงให้เห็นศักยภาพให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของเราเนี่ยสามารถจัดการศึกษาเพื่อประชาชนเพื่อนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อจะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือพี่น้องประชาชนมันเกิดประโยชน์อย่างไรนะฮะถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดและพัฒนาไปได้ต่อไปอปท.เราก็จะเข้าไปดูแลเรื่องการศึกษาของประเทศได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานี้นะครับเป็นศูนย์ที่มีความทันสมัยทัดเทียมกับนานาระยะประเทศนะครับถ้าท่านมีโอกาสมาแวะนอกจากมาเที่ยวที่กวานพะเยาแล้วเนี่ยนะครับมาไหว้หลวงพ่อโตที่วัดศรีภูมิคำแล้วท่านเหมือนเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่แล้วท่านจะรู้ว่าคนพะเยานั้นเป็นคนที่ทันสมัยฉลาดแล้วก็มีอารยธรรมเก่าแก่แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยครับขอเชิญชวนครับ